สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับบิจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องในยันนี้ครับเรามาเจอกันตรงนี้ทางเพจของ3 plus news ครับเจอกันได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook วันนี้เริ่มกันที่เรื่องของ UEFA Champions League นะครับเมื่อคืนนี้4กลุ่ม EFG และ H ลงเล่นนัดที่4กันแล้วครับ New c าสเซิลครับหลังจากที่ออกซาราสองนัดแรกนี่ยังไม่แพ้ใครนะครับนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F Group o f d e a t h แต่พอ สสัปดาห์ก่อนพวกเขาแพ้บริสเซียดอร์ตมุนคาบ้านและเมื่อคืนนี้ครับเจ้าสาริกาดง ที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมพรีเมียร์เพิ่งเป็นทีมแรกที่ชนะอาร์ซอลได้ในพรีเมียร์นะครับกลายเป็นว่าบุกไปเยือนดอร์ทมุนเมื่อคืนนี้สู้ไม่ได้ครับแพ้0นประตูต่อ2ทําให้สถานการณ์ของนิคอสเซลกับการที่จะลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยตอนนี้เป็นรองทุกทีมในกลุ่มแล้วนะครับหลังจากจบเกมที่ซิกเนลลอิดุนภากรังของทีมเสือเหลืองบรูซเซอร์ดอร์ทมุนเอ็ดดีฮ้ฮาวเจ้าใหญ่ของนิคอสเซลก็บอกว่าคืนนี้ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเราหมายถึงทีมของเขาเนี่ย ขาบอกว่าความเข้มข้นและคุณภาพของทีมได้หายไปหมดครับส่วนหนึ่งก็มาจากความอ่อนล้าด้วยเพราะว่านักเตะลูกทีมของเขาแต่ละคนเนี่ยใส่เต็มสูบเลยครับในเกมเมื่อวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พวกเขาเอาชนะอาร์เซนอลได้1-0 เอ็ดดฮาบอกว่าถ้าทีมของเขาอยู่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดผลการแข่งขันขน,น่าจะต่างออกไปครับเกมเมื่อคืนนี้นิวคอสเซลขาดผู้เล่นชุดใหญ่ไปถึง8คน7คนบาดเจ็บอยู่และอีกหนึ่งคนติดโทษแบนเกมที่ซิกนลลอิดดนพาครับจเจ้าบ้านรอทมุนได้ประตูขึ้นนำจากนิคลาสฟูครุกในนาที26่แล้วมาได้ประตูย้ำชัยชนะโดยเด็ดขาดนาที79จากยูเลียนบรันหลังจากนั้นนิวคอสเซลก็ฮึดไม่ขึ้นเลยครับ โดยตลอดทั้งเกมเนี่ยนิคอสโซแทบไม่ได้สร้างความกดดันให้กับเจ้าบ้านเลยนะครับโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดของนิคอสโซก็น่าจะเป็นลูกหมงของโจลินตอนที่หลุดกรอบออกไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือ2คนที่เป็นฮีโร่ของดอทมุลครับก็คือนิคัสฟูครุกและก็ยูเลนบรัน์ส่วนผลอีกคู่ในกรุ๊ปออฟเรตนี่ครับเอซี AC มิลานที่2ส,สัปดาห์ก่อนบุกไปเยือนปาริสแซงชักแมงแพ้ถึงศูนย์ประตูต่อ3แต่เมื่อคืนนี้ปีศาจแดงดำครับเล่นในบ้านเฉือนชนะ เปเชไปได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วนั่นก็ส่งผลทําให้ดอทมุลครับแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของกลุ่มจากการลง3-4นัดพอมาชนะนิวคาสเซิลได้ทั้ง2นัดยวเวย้าเยอนเก็บ6คะแนนเต็มดอทมุลก็เลยเพิ่มเป็น7คะแนนเปเชยหล่นไปอยู่อันดับ2ยังมีอยู่6คะแนนเท่าเดิมเอซีมิลานขยับไปอยู่อันดับ3มีเพิ่มมาเป็น5คะแนนและนิวคาสเซิลกลายเป็นหล่นไปอยู่อันดับบวยของกลุ่มมี4คะแนนคือดูจากคะแนนอย่างนี้เหลือ2นัดสุดท้ายนั่นเท่ากับว่าทั้ง4ทีมยัง ไม่มีทีมไหนตกรอบ100%และยังก็ไม่ยังไม่มีทีมไหนเข้ารอบ100%นะครับก็ยังมีโอกาสลุ้นกันอยู่ใน2นัดสุดท้ายแต่สำหรับนิวคาสเซิลถ้าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปต้องชนะใน2เกมที่เหลือที่พวกเขาจะต้องเจอกับเปเชที่บ้านเปเชแล้วก็กลับไปเล่นในบ้านตัวเองเจอกับ เอซิมิลานซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นงานง่ายนะครับก็โชคร้ายตั้งแต่ถูกจับมาอยู่ร่วมกลุ่มกับหลายๆทีมในกรุ๊ปออฟเดตนี่แล้วนะครับสำหรับนิโคลโซส่วนในกลุ่ม G ีครับอันนี้ไม่มีรายการพรลิกกลอกอะไรแต่งได้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าและยังคงเป็นเต็งหนึ่งที่ถูกมองว่ามีโอกาสป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้สำหรับทั่วไบนี้มากที่สุดก็เปิดเอทัสเเดียมเอาชนะยังบอยส์ที่เหลือ10คนได้3ประตูต่อ0ูนย์ แต,แต่ตอนอยัง11คนเท่ากันเนี่ยแมนซิตี้ก็ดำห่าง30อยู่แล้วนะครับเอบริบราฮารแลนที่เจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมพร,มรีเมียร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แมนซิตี้ถล่มบอธวัตไป6-1เกมนั้นฮาลันอยู่ใน3แค่ในครึ่งแรกนะครับหลายคนคิดว่าเฮ้เขาคงจะ ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเมื่อคืนนี้แต่ลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ทําคนเดียว2ประตูอีกต่างหากนะครับลูกแรกจากจุดโทษนาที23่ลูก2อศูนย์จากฟิลโฟเดนในช่วงทศเวลาของเครื่องแรกนาที4ี่สิบห้าบวกหนึ่งและลูกเตะเน่นะครับก็เป็นประตูปิดท้ายของฮาลันลูกที่2ของเขาซึ่งก็เท่ากับว่าเขาลงสามในยูฟ่าแชมเปียนส์กเนี่ยตั้งแต่อยู่กับดอทมุลแล้วมาอยู่กับทางด้านแมนซิตี้นี่สามสิบสนะี่นัดทำไปสามสิบเก้าประตูแล้วนะครับก็ประตูลูก 3-0เนี่ยนาที51ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินของเออริเบอร์ฮาแลนด์ที่เป็นดาวสโูสงสุดของรายการนี้12ประตูเขาทำไปฤดูกาลที่แล้วนะครับแมนซิตี้ก็ชนะ4นัดรวดเลยครับการันตีการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นฤดูกาลที่11ติดต่อกันแล้วในทัวร์ใบนี้ในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับแอร์เบลลบซิกของเยอรมันบุกไปชนะเรซาเบลเกรดได้2ประตูต่อ1ก็ทำให้แล็บซิกมีเพิ่มเป็น9คะแนนก็ เรียกว่าตามหลังแมนซิตี้เข้ารอบไปแบบ100%เต็มแล้วเหมือนกันเพราะว่าเรซาเบลเกรดกับยังบอยส์เนี่ยเพิ่งจะมีเพียงแค่ทีมละแต้มเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องแย่งกันสำหรับเรซาเบลเกรดกับยังบอยส์นะครับว่าทีมไหนจะจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นอันดับ3ซึ่งจะได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกต่อไปนะครับส่วนอีก2กลุ่มเมื่อคืนนี้ครับในกลุ่มออลเลโก้มาดริดโอ้โหฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับ ถล่มเซลติกที่เหลือ10คนไปถึง6ประตูต่อ0ในขณะที่ลาซิโอก็ชนะเฟียนูดได้1ประตูต่อศูย์ในขณะที่กลุ่ม H ครับบาร์เซโลนาที่ชนะมา3นัดก่อนหน้านี้ไม่สามารถชนะเป็นนัดที่4เหมือนกับแมนซิตี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่พลิกล็อกเลยครับเพราะว่าบาร์ซ่าบุกไปแพ้ชักตาโดเนสที่ยูเครน0ประตูต่อ1 2ส,สัปดาห์ก่อนเนบาร์ซ่าเล่นในคัมนูก็ชนะชักตาโดเนสได้ คือจับ2-1มาแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยคงไม่มีใครคิดหรอกครับว่าบาร์ซ่าจะถึงขั้นบุกไปเยือนชาตาโดนสและแพ้แต่กลายเป็นแพ้พอบาร์ซ่าแพ้และอีกคู่หนึ่งเนี่ย FC ฟปอร์โตชนะรอยเยอร์อันทูบได้2ประตูต่อศูนย์โดยเปเป้ p, กองหลังจอมเก่าเนี่ยทำประตูได้ในนาที90บวก1ก็ทำให้เปเป้ p, ในวัย40ปีกับอีก254วันก็ใกล้ๆจะ41ปีแล้วเหมือนกันนะครับกลายเป็นนักเตะอายุมากที่สุด ที่ทำประตูได้ในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ทําลายสถิติของฟรานเชสโกตติที่เคยทําเอาไว้38ปีกับ59วันสมัยที่ตตินี่ได้รับฉายาเป็นราชาหมาป่าอยู่กับอาร์เอสโรมานั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหผลงานของเปเป้เนี่ เรีว่าอายุเยอะมากแต่ยังเก๋าอยู่ส่วนบาร์เซโลนาก็เลยยังไม่เข้ารอบ100%ยนะครับยังต้องลุ้นในอีก2นัดที่เหลืออยู่พอแพ้เมื่อคืนนี้ครับคืนนี้แน่นอนก็มีอีก4กลุ่ม A B C และ D นะครับสทีมที่เหลือของกรีฑษคือแมนยูเนเตดกับอาร์ซอก็มีคิวจะลงสนามแน่นอนหลายๆคนก็จับตามองไปที่กลุ่ม A นะครับผลพักเปีศสจแดงแมนยูเนเตดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ เรียกว่าเอาตัวรอดไปได้อีกนัดนะครับบุกไปเฉือนชนะฟูลแลมได้อย่างบุดหวิดในช่วงทดเวลา1ประตูต่อศูนย์เกมคืนนี้พวกเขาต้องบุกไปเยือนเอฟซีโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนทีมปีศาจแดงเล่นในบ้านตัวเองก็เฉือนชนะเอฟซีโคเปนเฮเกนได้อย่างบุดหวิดเพียงแค่1ประตูต่อศูเกือบจะโดนตีเสมอในช่วงทดเวลาด้วยนะครับในเกมนั้นหลายคนคงจําได้ว่าถ้าไม่ได้อองเดอแนนตาโชว์ซูเปอร์เซฟ เซฟจุดโทษไว้ได้ในช่วงทดเวลาเขาคงเสมอไปแล้วแต่ถึงอะไรก็ตามเกมคืนนี้พวกเขาจําเป็นจะต้องบุกไปชนะโคเปนเฮเกนได้สารเดียวเพื่อรักษาโอกาสและความหวังที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปเพราะว่า2นัดแรกก็แพ้ทั้งบายเยอร์และแพ้กาลตาสลายคืนนี้เอริกเทนฮารเจ้าใหญ่ของทีมปีศาจแดงยังคงมีปัญหาในแนวรับลิซันโดมาร์ติเนสลุกชอไทยเรลมาเลาเซียรวมถึงในแดนกลางหัวใจสําคัญอย่างกาเซมิโรมีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมด ข่าวล่าสุดเนี่ยเทนฮากเนี่ยนะครับที่ทุกวันเนี่ยหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ตลอดนะครับหารอยยิ้มไม่ได้เนี่ยก็ยืนยันไกลๆว่าริซาโดมาร์ติเนสกับกาเซมิโรอาจจะไม่สามารถกลับมาลงเล่นให้กับเอเตตได้ ก่อนช่วงคริสต์มาสหรือส่งท้ายปลายปีนี้ด้วยซ้ำครับกาดว่าต้องพักยาวๆเลยแต่อาจจะยังมีข่าวดีนิดนึงนะครับที่มาร์คัสแรชฟอร์ดที่บาดเจ็บจนไม่มีส่วนร่วมในเกมล่าสุดหายเจ็บพร้อมลงสนามโดยคาดว่าแรชฟอร์ดก็จะได้ลงเป็นตัวจริงทำเกมในแนวรุกร่วมกับบรูโน่เฟนเดสและรัสมุสฮอยลุนอีกตำแหน่งหนึ่งอันตโตนีที่ต้องยอมรับว่าฟอร์มแย่อย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับก็คาดว่าจะถูกดรอปเป็นตัวสำรอง อันโตนี่เนี่ยมีข่าวด้วยนะครับว่าในเดือนมกราคมเนี่ยแมตต์พร้อมปล่อยตัวออกจากรังโอทัฟเฟิลถ้าได้ข้อเสนอดีๆจากทีมใดก็ตามเกมคืนนี้ครับแมตต์ก็อย่างที่ได้บอกนะครับจำเป็นจะต้องคว้าชัยชนะเก็บ3คะแนนเต็มเพื่อรักษาโอกาสในการเข้ารอบเพราะตอนนี้แมตตดยังอยู่อันดับ3ของกลุ่มครับมีเพียงแค่3คะแนนจาก3นัดตามหลังกาลาตาสารายที่อยู่อันดับ2 1คะแนน ในขณะที่บบเยนมิวนิกเนี่ยก็ชนะไปแล้ว3นัดรวดเก็บไป9คะแนนเต็มลอยตัวไปแทบจะ1 0 0 1ทีมแล้วก็ว่าได้นะครับคืนนี้กลาตาซรายจะต้องบุกไปเยือนบบเยนคือถ้ามองในในมุมของแฟนแมร์เเนี่ยพวกเขาก็จะต้องลุ้นให้บบเยนเนี่ยชนะกลาตาสรายให้ได้เพื่อที่กลาตาซรายจะได้ไม่มีคะแนนเหนือกว่าแมร์เต็ดเ,เยอะแล้วก็จะทำให้แมร์เต็ดยังพอมีโอกาสเรียกว่ายแย่งกับ กรตัสล่สลายทีมเดียวว่าทีมไหนจะเข้ารอบนะครับในขณะที่ในกลุ่ม B ครับอาร์ซอลจะฝูงของกลุ่มที่มี6คะแนนจะเปิดเอเมเรซเดียมรับการเยือนของเซบีย่าที่มีแค่2คะแนนเท่านั้นเซบีย่านี้เป็นแชมป์ยูโรปาลีกจากฤดูกาลที่แล้วนะครับเกมล่าสุดเมื่อสสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาร์ซอลทํทำได้เยี่ยมครับจากการบุกไปชนะเซบีย่ามา2ประตูต่อหนึ่งมิเกลเตต้าเจ้าหน้าใหญ่ของทีมปใหญ่จำเป็นต้องเก็บชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจของทีมหลังจากพวกเขาแพ้มา2นัด ติดต่อกันนะครับโดยอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ฟาเบียเวราและเลนโรทรอซามีโอกาสลุ้นแย่งตัวจริงในเกมนี้ใช้ชนะในคืนนี้อาจจะทำให้อาร์ซนอลการันตีการเข้ารอบถ้าผลของอีกคู่หนึ่งลองบุกไปชนะเพียสเวเดเฟนที่ในแลนด์ได้นะครับโปรแกรมอีก2กลุ่มที่เหลือครับในกลุ่ม C นาโปลีพบกับยูเนียนเบอร์ลินและเรอัลมาดริดจะพบกับบรากาขณะที่ในกลุ่มดีครับ เรอซซิดัดพบกับเบนฟิก้าและซอสบวกพบกับอินเตอร์มิลานเรอลมริดก็เป็นอีกทีมที่ชนะมารวดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการเล่นในซานเตอโกเบอร์นาบในคืนนี้นะครับคราวนี้เรายังอยู่ที่แวดวงฟุตบอลครับแต่มาที่ความเคลื่อนไหวของแวดวงฟุตบอลไทยเรากันบ้างนะครับสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ครับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโค้ชครั้งนึ้งนะครับ วันนี้ได้ทำการเปิดตัวโคชอ้นรังสรรวิวัฒชัยโชคเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมครับเราให้ดูบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมาดามแป้งคุณนนพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเ c เปิดตัวรังสรรวิวัฒชัยโชคเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสิงเจ้าท่าอย่างเป็นทางการแทนที่ของโคชอันสุรพงษ์คงเทพหลังจากทีมแพ้รวดมา3นัดติดต่อกันรวมในทุกรายการ ขณะที่โค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเหมือนเดิมครับในช่วงที่เหลือของฤดูกาล2023-2024นี้โดยโค้ชอ้นวัย44ปีเพิ่งตัดสินใจลาออกจากการเป็นกุนซือของทีมโบลิสเทโร่เอฟแล้วก็ถูกทีมสิงเจ้าท่าแต่งตั้งเข้ามาคุมทีมทันทีนอกจากนี้ครับอย่างที่หลายๆคนคงเห็นแวบๆไปในจอภาพเอ๊ะทำไมหน้าคุ้นๆน,นะครับนั่นก็คือการที่ มาดับแป้งเนี่ยได้ดึงคุณธัญญะวงนาคซึ่งในอดีตก็เคยอยู่ในชายคาของช่อง3เรามานี่ยาวนานนะครับแล้วก็เคยเป็นผู้จัดการทีมของเทโรมายาวนานด้วยนะครับ<อ>ก็ถือว่าเป็นอดีตผู้จัดการทีมปโปลิสเทโรไปแล้วครับตอนนี้เพราะว่าคุณธัญญะก็ได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมของการท่าเรือคนใหม่แทนที่ดรองอาจก่อสินค้าซึ่งจะขยับขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาของ สมมสครับนี่ครับคุณธัญญาวงหน้าน,นะครับก็นั่งอยู่ระหว่างรังสรรค์กับโชคทวีสำหรับรังสรรค์วิวัฒชัยโชคเป็นกุญซือระดับโปรไลเซนซ์โดยคุมทัพโพลิสเทโร FC ตั้งแต่ฤดูกาล2018ผลงานชิ้นสำคัญก็คือการพาทีมคว้ารองแชมป์ไทยลีก2ในฤดูกาล2019แล้วก็กลับมาเล่นบนลีกสูงสุดได้ครั้งรวมถึงยังพาทีมบังกรโล่เงินผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลถ้วยช้าง f อฟเอคับในช่วง2ปีหลังสุดได้ด้วยรังสรรค์วิพัฒนชัยโชคเนี่ยจะคุมทีมฝึกซ้อมทันทีครับก่อนประเดิมด้วยการพาการท่าเรือบุกไปเยือนเชียงรายในุทุทไทยลีกนัดที่11วันที่26พพฤิจิกายนปลายเดือนนี้โดยสถานการณ์ล่าสุดครับท่าเรืออยู่อันดับ2 ลงสามไปแล้ว10นัดมี19คะแนนตามจากฝูงแบงกอกอยู่3คะแนนแต่แข่งมากกว่า2นัดนะครับเป็นเพราะผลงานในระยะหลังไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องดูการเปลี่ยนแปลงว่ารังสรรจะทำให้การท่เรือม,มีผลงานที่ดีขึ้นอีกครั้งได้รวดเร็วแค่ไหนขณะที่แบงกอกยูนในเต็ดครับคัมบันนี้จะเตะเอฟซีแชมเปี้ยนส์คนที่4ของกลุ่ม F ก็จะเปิดบ้านพบกับคิชิเอสซจากฮ่องกงครับโดยโคชแบนทัชตวันสีปานกุนซือแบงกอกอยู่ในเตดนำทีมคว้าชัยชนะมา10นัดติดต่อกันแล้วนะครับรวมในทุกรายการเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับและหากเก็บชัยชนะได้อีกก็จะสร้างสถิติเป็นทีมแรกของประเทศไทยเราที่ชนะ4นัดรวด สีนัดติดต่อกันในฟุตบอลถ้วยระดับสโมสรเอเชียก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครทําได้เลยนะครับเกมนี้ครับทีมแข้งเทพจะไม่มีบาเซเลจราดีที่ติดโทษแบนรวมถึงจะไม่มีรุ่งรัตภูมิจันทึกและทิติพันธพ่วงจันทที่บาดเจ็บแต่แกนหลักที่เหลือก็พร้อมลงสนามทั้งปกเกล้าอน,านันตเอเวอร์ตันและดาวยิงอย่างวิลเลนโมตาเกมระหว่างแบงกอกกับคิชฉีจะเตะในเวลาหทุ่มครับ น่าจะชนะเอาใจช่วยนะครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งเพิ่งจบไปเมื่อช่วง6โมงที่ผ่านมาเป็นเกมในกลุ่มเครับบุรีรัมบุกไปเยือนเมลเบิร์นซิตี้ที่ออสเตรเลียต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมปราสาทสายฟ้าคว้าชัยชนะได้ชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับจะบอกว่ายอดเยี่ยมเช่นกันครับสำหรับบุรีรัมกับการบุกไปชนะเมลเบิร์นซิตี้ได้ถึงออสเตรเลียเลยทีเดียวครับคราวนี้ไปกันที่ วลอลเลย์บอลกันบ้านนะครับการแข่งข,ขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเปิดฉากขึ้นแล้วครับแข่งกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับโดยที่เห็นนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นบา่าเราียกว่าค่อยๆกำลังจะค่ำนะครับแดดร่มลมตกแล้วก็มีพิธีเปิดการแข่งข,ขันอย่างเป็นทางการมีคุณทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเป็นประธาน ร่วมกับคุณบรรจงโคสิจกิระนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนีครับตอนแรกยังมีแดดอ่อนๆอ,อ,อยู่ตอนนี้เริ่มที่จะมึดๆนะ,นะครับรวมทั้งคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งการแสดงในพิธีเปิดได้นำหมอลำเอกลักษณ์ความเป็นอีสานมาแสดงให้นักกีฬาจาก46ประเทศทั่วโลกที่ร่วมการขันได้ขยับตามจังหวะดนตรีด้วยก่อนจะจบด้วยพลุไฟที่งดงามครับ ที่หอโหวตร้อยเอ็ดาเวอร์แลนด์มาร์คของจังหวัดก็อยู่ที่ลานสาเกตนะครเมืองโบราณก็ระกว่าจุดทุและช่วงเวลาตรงนี้นานถึง20นาทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกรายการนี้จะแข่งขันไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนครับแฟนนักตบลูกยางก็สามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรีไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูแต่อย่างใดน,นะครับเป็นโอกาส ดีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงเลยครับและที่เห็นนี่นะครับในช่วงสายของวันนี้ครับที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟทินคุณสมพรได้เดินทางมาร่วมเป็นประธานแถลงความพร้อมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนแอร์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่7ชิงถ้วยประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่33แล้วครับซึ่งรอบคัดเลือกภาค จะแบ่งเป็น7ภาค7สนามคาดว่าจะมีทีมร่วมแข่งขันไม่ต่ำกว่า120ทีมก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะแข่งขันร่วงวันที่14-21มกราคมต้นปีหน้าสำหรับรอบคัดเลือกสนามแรกเริ่มที่ภาคใต้ครับจะแข่งการร่วงวันที่12-19พฤศจิกายนนี้ที่หมหาาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช และในโอกาสนี้ครับคุณสมพรนายกสมาคมวอลเลย์บอลได้ตอบคําถามสื่อครับกรณีที่สมาคมวอลเลย์บอลได้แจ้งต่อวอลเล y บอลเวิลดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสพาพันวอลเลย์บอลนานาชาติว่าสมาคมจะขอเป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นซีกเองนับตั้งแต่ปี2025 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากีฬาวลาอลเลย์บอลในประเทศไทยเช่นเดียวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยอาจจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปร่วมกับประเทศอื่นในอาเซียนไปฟังเสียงเรื่องนี้จากนายกสมาคมวลอลเลย์บอลกันครับในส่วนของปีต่อ,ตอไปเราก็บอกกับทางสาพันธ์ว่าขอให้ได้เห็นความสำคัญของสมาคมเรานะครับสมาคมเรารับผิดชอบเราให้ความร่วมมือกับสมาคมโลก ส่าพันธ์วอลเลย์บอลโลกมาโดยตลอดอย่างดีจัดการแข่งขันทุกเรื่องให้ทั้งในร่มทั้งชายหาดและทุกรายการนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้ไดเห็นความสำคัญของเราแล้วก็เพราะฉะนั้นมีอะไรจะมาจัดที่ประเทศเรานะรก็ต้องบอกเรานะครับก็ต้องบอกเราให้เห็นให,ให้เราได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบเพราะเรารับผิดรับผิดชอบก,การกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศเรานะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ขอโทษแล้วก็คิดว่า ปีต่อๆไปเขาก็จะประสานกับเรานะครับที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยหารือกันในเบื้องต้นแล้วนะครับในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งการที่จะขอให้เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งในสองสามประเทศในภูมิภาคนี้นะครับที่จะจัดชิงแชมป์โลกในปีอีกสองปีข้างหน้าเราปิดท้ายเจาะกีฬากับพิจจาวันนี้ที่ตัวแทนจากโอลิมปิกสากลคือ i o โรวมทั้งคุณประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา,รา,ราพร้อมด้วยพลโทอุชุกรสาครนาวินรองเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคุณวินัยรอดใจอุปนายกสมาคมก็ทั้งหมดนี้ได้เดินทางมาตรวจดูความพร้อมของสนามอินดอร์เซเดียมโหมาก เพื่อที่จะใช้เป็นสังเวียนแข่งขันศึกมวยสากลรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024สนามสุดท้ายครับที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าโดยคุณประชุมรองผู้ว่ากะกะทก็เปิดเผยว่าการซ่อมแซมอิรอนเซดียมเป็นไปตามแผนงานทั้งหมดซึ่งตามกําหนดการแล้วจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับน่าจะทันใช้จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ16ธันวาคมด้วยและใช้จัดงานใหญ่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ คือกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์แอนด์มาเชียร์อาร์ตเกมส์ระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมของปีหน้ารวมถึงจัดมวยคุริฟายโอลิมปิกเกมส์ในเดือนพฤษภาคมก็เรียกว่าถ้าหลายๆงานสามารถจัดได้ในช่วงปลายปีต้นปีไปถึงพฤษภาคมก็น่าจะเป็นเจ้าภาพจัดมวยคุริฟายโอลิมปิกได้อย่างไม่มีปัญหาครับแต่ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบและยืนยันเรื่องความปลอดภัยจากสภาวิศวกรรม และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรุงเทพมหานครก่อนด้วยนะครับแต่รองผู้ว่ากกตก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพิจาครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ